สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ครับปัจจุบันนี้ครับองค์กรหลายๆองค์กรประสบกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกครับที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรและก็คนในองค์กรได้ครับหัวหน้างานจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับที่จะช่วยองค์กรนะครับในการผลักดันแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องสามารถสร้างงานได้นะครับหลักสูตรนี้ครับจะเป็นหลักสูตรในการเพิ่มเติมตัวทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานเพื่อที่จะทำงานได้ในอนาคตนะครับรวมถึงหลักสูตรนี้ครับจะเป็นหลักสูตรที่ปรับ mindset หรือกรอบแนวคิดของหัวหน้างานนะครับให้นะครับออกจากหลุมพรางทางความคิดเชิงลบต่างๆครับที่เขาเจอในตัวงานที่ในหน้างานของเขาครับและจะสามารถที่จะทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วสร้างผลงานตามเป้าหมายได้เช่นเดียวกันนะครับทักษะที่สำคัญนะครับของหัวหน้างานนะครับในหลักสูตรนี้นะครับจะพูดถึงอะไรบ้างกลุ่มทักษะแรกครับคือกลุ่มทักษะของ thinking หรือการคิดครับหัวหน้างานจะเข้าใจความหมายของการคิดในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงนะครับจะสามารถเลือกหยิบใช้รูปแบบความคิดได้เหมาะสมนะครับกับปัญหาทุกๆปัญหาที่เขาเจอครับและเขาจะสามารถมองเห็นภาพนะครับปัญหาต่างๆนะครับในเชิงระบบได้มากยิ่งขึ้นครับ2นะครับกลุ่มทักษะในเรื่องของการสอนงานนะครับหัวหน้างานจะเข้าใจครับว่าบทบาทต่างๆนะครับที่ใช้ในการสอนงานเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างนะครับเป็น teaching training นะครับ coaching consulting counseling และ mentoring ครับบทบาทต่างๆแตกต่างกันยังไงเขาจะสามารถหยิบนะครับบทบาทต่างๆมาใช้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบุคคลที่เขาไปเจอได้ทั้งหมดครับ3ครับการพัฒนา leadership หรือภาวะผู้นำของหัวหน้างานครับจะพูดถึงการพัฒนาตั้งแต่ mindset หรือกรอบแนวคิดนะครับที่อยู่ภายในตัวของหัวหน้างานทุกคนนำมาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมครับที่จะสามารถเลือกใช้นะครับความเป็นหัวหน้างานความเป็นผู้นำในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับรวมถึง4ครับคือกลุ่มทักษะที่เป็นเรื่องของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์นะครับหัวหน้างานจะเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์และความแตกต่างของลูกน้องทุกคนได้ในทีมครับและจะสามารถบูรณาการทักษะต่างๆที่ผมกล่าวข้างต้นมาบริหารจัดการปัญหาหน้างานสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปัญหางานและปัญหาเรื่องการบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับ mindset ของหัวหน้างานรวมถึงการให้ knowledge ความรู้และฝึกปฏิบัติให้เขาเห็นแนวทางในการหยิบเอาไปใช้ได้ตามนะครับบริบทของแต่ละคนหน้างานได้เลยครับหากหัวหน้างานของท่านหรือตัวท่านเองนะครับได้มาลองศึกษาหลักสูตรนี้ท่านจะปรับเปลี่ยน mindset ตัวท่านเองจากสิ่งที่เป็นความคิดเชิงลบออกมาเป็นความคิดเชิงบวกมองเห็นเป้าหมายที่ท้าทายและเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ